เทวดาพรหมทั้งหลายมาให้ฟังแล้วก็จะมีบางคำที่พระศาสดารับรองบางคำก็ไม่ได้รับรองหรือรับรองเพียงบางส่วนนะข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่พระอัญชนวันสถานพระราชทานอภัยแก่เนื้อเขตเมืองสาเกตครั้งนั้นกะกุทะเทวบุตรเมื่อราตรีปฐมยามสิ้นไปแล้วมีวรรณะงามยิ่งนักยังอัญชนวันทั้งสิ้นให้สว่างเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วได้ยืนแล้วณที่ควรส่วนข้างหนึ่งกกุทะเทวบุตรยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระสมณะพระองค์ทรงยินดีอยู่หรือถ้าเราถูกถามอย่างนี้เราจะตอบยังไงเรายังยินดีอยู่ไหมนะพระศาสดาตรัสว่าดูก่อนผู้มีอายุเราได้อะไรจึงจะยินดีถ้าจะถามว่าพระผู้มีพระภาคทรงยินดีอยู่ไหมพระศาสดาก็เลยถามกลับแล้วเราได้อะไรจึงจะยินดีมีอะไรในโลกที่พระศาสดาได้อยากได้แล้วจะยินดีในเมื่อพระเจ้าได้นิพพานแล้วใช่ไหมมันสุดแล้วสุดของความยินดีแล้วนะโดนถามกลับนี่เทวดาตอบต่อไม่ได้เหมือนกันนะเทวดาตั้งคำถามใหม่นะผู้มีอายุเราได้อะไรจึงจะยินดีนะคนไม่มีอะไรจะยินดีก็เลยสงสัยไงอยากยินดีเหมือนกันนะเนาะแล้วได้อะไรถึงจะยินดีล่ะกกุทะเทวบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระสมณะถ้าอย่างนั้นพระองค์ทรงเศร้าโศกอยู่หรือนะพระศาสดาตรัสว่าผู้มีอายุเราเสื่อมอะไรจึงจะเศร้าโศกโอ้โห นะคนไม่มีโศกก็เลยพูดได้นะก็เลยหาคำพูดอย่างนี้ออกมาได้แล้วด้วยพระปัญญาของท่านนะว่าก็คงอยากจะรู้ว่าเสื่อมอะไรถึงจะโศกเนาะมีอะไรที่จะมีแล้วเสื่อมแล้วทำให้ท่านต้องโศกเนี่ยเพราะความที่ท่านไม่มีอะไรเป็นของท่านนะท่านก็เลยมันก็ไม่มีอะไรจะเสื่อมไม่มีอะไรจะโศกเนาะเพราะไม่มีอะไรจะเสื่อมเพราะไม่มีอะไรเป็นของเราเพราะที่หมายก็คือนิพพานอย่างเนี้ยอะไรจะเป็นความยินดีในโลกอะไรจะเป็นความเสื่อมในโลกโลกเขาก็ยินดีแล้วก็เสื่อมไปตามประสาเพราะการที่เข้ากับไปยึดมั่นถือมั่นใช่ไหมพอไม่มีความยึดมั่นถือมั่นจะยินดีอะไรและจะเศร้าโศกจากอะไรคนไม่มีอะไรจะเศร้าโศกก็เลยถามแล้วอะไรมันจะทำให้เราเศร้าโศกนะนะกกุทะเทวบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระสมณะถ้าอย่างนั้นพระองค์ไม่ทรงยินดีเลยไม่ทรงเศร้าโศกเลยหรือนะพระศาสดาตรัสว่าเป็นเช่นนั้นผู้มีอายุคำตอบนี้ต้องแจ่มแจ้งกับเทวดาเองเห็นไหมเจอผู้เจ้าถามไปเทวดา พูดต่อไม่ได้นะก็ต้องมายืนยันว่าตัวท่านไม่ยินดีไม่โศกเลยใช่ไหมผู้เจ้าก็ตอบแค่เป็นเช่นนั้นนะกากุทัตเทวบุตรกราบทูลว่า
ข้าแต่ภิกขุพระองค์ไม่มีทุกข์บ้างหรือความเพลิดเพลินไม่มีบ้างหรือความเบื่อหน่ายไม่ครอบงำพระองค์ผู้ประทับนั่งแต่พระองค์เดียวบ้างหรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าท่านผู้อันคนบูชาเราไม่มีทุกข์เลยและความเพลินก็ไม่มีอันหนึ่งความเบื่อหน่ายก็ไม่ครอบงำเราผู้นั่งอยู่แต่ผู้เดียวเทวดาถามต่อว่าข้าแต่ภิกขุทำไมพระองค์จึงไม่มีทุกข์ทำไมความเพลิดเพลินจึงไม่มีทำไมความเบื่อหน่ายจึงไม่ครอบงำพระองค์ผู้นั่งอยู่แต่ผู้เดียวพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้มีทุกข์นั่นแหละจึงมีความเพลิดเพลินผู้มีความเพลิดเพลินนั่นแหละจึงมีทุกข์ภิกขุย่อมเป็นผู้ไม่มีความเพลิดเพลินไม่มีทุกข์ท่านจงรู้อย่างนี้เถิดผู้มีอายุนะกากุฏาเทวบุตรกราบทูลว่านานหนอข้าพระองค์จึงพบเห็นภิกขุผู้เป็นพราหมณ์ดับรอบแล้วไม่มีความเพลิดเพลินไม่มีทุกข์ข้ามพ้นเครื่องข้องในโลกแล้วนะจริงๆถ้าไม่มีอะไรเป็นของเราเราก็ไม่มีอะไรจะทุกข์นะจริงความทุกข์เกิดจากเพราะความที่เรามีว่านี่ของเรานี่เป็นเรานี่มันก็เริ่มจากความว่านี้เป็นเราก่อนมันก็เลยมีนี้ของเรานะตอนนี้อะไรเป็นเราบ้างนะพระองค์ก็บอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจสัตว์ทั้งหลายก็ยึดว่านี้เป็นเรานะสัตว์ทั้งหลายก็เลยมีของเราแล้วก็มีความทุกข์เพราะการแปรปรวนของสิ่งนั้นนะความทุกข์ก็เกิดขึ้นดังนั้นสัตว์โลกก็แปรปรวนเพราะการเสื่อมลาภเกิดความทุกข์เพราะการแปรปรวนของลาภการแปรปรวนของยศนะการแปรปรวนจากสรรเสริญมานินทาการแปรปรวนจากความสุขมาเป็นความทุกข์นะหรือเพราะความสุขแปรปรวนไปทุกข์ก็เกิดขึ้นนะก็เสียดายอาลัยในความสุขนั้นอย่างนี้อุตตรเทวบุตรยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กล่าวในสำนักพระผู้มีพระภาคว่าชีวิตมีอายุน้อยถูกชราต้อนเข้าไปชีวิตที่ถูกชราต้อนเข้าไปแล้วย่อมไม่มีที่ต้านทานบุคคลเห็นภัยในมรณะนี้แล้วพึงทำบุญอันจะนำความสุขมาให้พระศาสดารับรองไหมนะบุคคลเห็นภัยในมรณะก็เทวดาแนะนำให้ทำบุญอันจะพึงนำความสุขมาให้พระศาสดาตรัสว่าชีวิตมีอายุน้อยถูกชราต้อนเข้าไปชีวิตที่ถูกชราต้อนเข้าไปแล้วย่อมไม่มีที่ต้านทานผู้เห็นภายในความตายนี้พึงละโลกามิตรเสียมุ่งต่อสันติให้หาความสงบนะก็เพราะว่าบุญนั้นก็ยังมีความเสื่อมและความแตกดับไปได้นะพระองค์ก็แนะนำให้ละโลกามิตรนะแล้วก็มุ่งต่อสันตินะอันนี้ก็เท่ากับว่ารับรองคำของเทวดาแค่ส่วนหนึ่งนะมาถึงว่าผู้เห็นภายในความเห็นภายในความตายหรือมรณะนี้แต่ชีวิตมนุษย์นี่มีอายุน้อยจริงๆนะ
ถูกชราคือความแก่เนี่ยต้อนเข้าไปนะการพูดนี่นะถูกชราความแก่นี่ต้อนกำลังต้อนเราเพราะเราคิดว่าเป็นเราก็เลยตอนนี้เรากำลังถูกต้อนเข้าไปถูกต้อนเข้าไปเรื่อยๆไม่มีที่ต้านทานอะไรจะต้านทานความแก่ได้นะไม่มีนะผู้เห็นภัยในความตายเราเห็นภัยไหมล่ะถ้าเห็นภัยในความตายเนี่ยก็ให้ละโลกามิตรอามิตรคืออะไรรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะมุ่งต่อสันติคือความสงบนะมุ่งต่อนิพพานนะอนาถาปิณฑิกาเทวบุตรยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคว่าอนาถาปิณฑิกาเศรษฐีไปเป็นเทวบุตรนะก็แสดงว่าไปอนาถาปิณฑิกาเนี่ยเป็นโสดาบันโสดาบันไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพวกไหนฮะเป็นโสดาบันประเภทไหนสักตะคัตตุนะเป็นพวกเจ็ดชาติเกิดอีกเจ็ดคราวนะเทวดาบ้างมนุษย์บ้างนะเพราะว่าพวกเอกพีชีกับพวกโกลังโกละจะไม่มาเกิดเป็นเทวดานะจะเกิดเฉพาะพบมนุษย์คราวเดียวคือเอพีชีแล้วก็โกลังโกละก็กลับมาสู่สกุล 2-3 คราวนะสกุลก็คือตระกูลของมนุษย์ อนาถาบินทิกาเทวบุตรนะได้พูดต่อว่าเชตวันนี้อันหมู่แห่งท่านผู้แสวงคุณพำนักอยู่พระธรรมราชาก็ประทับอยู่แล้วเป็นที่ให้เกิดปิติแก่ข้าพระองค์อนาถาปิณฑิกาเทวบุตรได้กล่าวนะว่าพระเชตวันวันนี้อันหมู่แห่งท่านผู้แสวงคุณพำนักอยู่พระธรรมราชาก็ประทับอยู่แล้วเป็นที่ให้เกิดปิติแก่ข้าพระองค์สัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยส่วนห้านี้คือกรรมวิชาธรรมะศีลและชีวิตอันอุดมหาใช่บริสุทธิ์ด้วยโคตรหรือทรัพย์ไม่เพราะเหตุนั้นแหละบุรุษผู้เป็นบัณฑิตเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ของตนพึงเลือกเฟ้นธรรมะโดยแยบคายอย่างนี้จึงจะบริสุทธิ์ในธรรมะนั้น พระสารีบุตรรูปเดียวเท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐด้วยปัญญาศีลธรรมะเครื่องสงบประงับภิกขุใดเป็นผู้ถึงซึ่งฝั่งภิกขุนั้นก็มีท่านพระสารีบุตรนั้นเป็นอย่างเยี่ยมอนาถบิณฑิกาเทวบุตรครั้นได้กล่าวดังนี้แล้วก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วอันตรธานไปในที่นั้นเองลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเมื่อล่วงราตรีนั้นแล้วจึงตรัสเรียกภิกขุทั้งหลายมาว่าภิกขุทั้งหลายเมื่อคืนนี้เทวบุตรองค์หนึ่งเมื่อราตรีปฐมยามสิ้นไปแล้วมีวรรณะงามยิ่งนักยังวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างเข้ามาหาเราถึงที่อยู่ครั้นแล้วก็อภิวาทเราแล้ว
อันนี้อภิวาทนะเทวดากราบจะมีเทวดาทั้งอัญชลีทั้งอภิวาทนะพรหมก็คุกเข่ากว่าแล้วก็อภิวาทยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งเทวบุตรนั้นยืนหน้าที่ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กล่าวคาถาในสำนักเราว่าก็พระเชตวันนี้นั้นอันหมู่แห่งท่านผู้แสวงคุณพำนักอยู่พระธรรมราชาก็ประทับอยู่แล้วเป็นที่ให้เกิดปิติแก่ข้าพระองค์สัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนห้านี้คือกรรมวิชาธรรมศีลและชีวิตอันอุดมหาใช่บริสุทธิ์ด้วยโคตรหรือทรัพย์ไม่นะนี่พระเจ้าพูดทวนคำพูดหมดเลยเห็นนะพระเจ้าจะพูดอะไรนี่ต้องไม่พระเจ้าจะพูดอะไรเนี่ยจะพูดออกมานี่ต้องยังไงเวลาพระเจ้าจะพูดออกมาต้องทำยังไงกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดแล้วท่านจะพูดในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ไหมไม่มีพระศาสดาก็ตรัสต่อว่าเพราะเหตุนั้นแหละบุรุษผู้เป็นบัณฑิตเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ของตนพึงเลือกเฟ้นธรรมะโดยแยบคายอย่างนี้จึงจะบริสุทธิ์ในธรรมะนั้นพระสารีบุตรรูปเดียวเท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐพุทธเจ้าก็พูดตามอีกนะด้วยปัญญาศีลธรรมะเครื่องสงบประงับภิกขุใดเป็นผู้ถึงซึ่งฝั่งภิกขุนั้นก็มีท่านพระสารีบุตรนั้นเป็นอย่างเยี่ยมภิกขุทั้งหลายเทวบุตรนั้นครั้นได้กล่าวดังนี้แล้วก็อภิวาทเราทำประทักษิณแล้วอันตรธานไปในที่นั้นเองเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์ก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเทวบุตรนั้นเห็นจะเป็นอนาถบิณฑิกะเทวบุตรแน่อนาถบิณฑิกะข้าพเจ้าได้เลื่อมใสยิ่งนักในท่านพระสารีบุตรนะพระผู้มีพระภาคบอกว่าอย่างไรถูกละอานนท์ถูกละข้อที่เธอพึงถึงด้วยการนึกคิดมีประมาณเพียงใดนั้นเธอถึงแล้วนึกคิดเอานะพระอานนท์มีเจโตปริยญาณไหมไม่มีพระเจ้าก็เลยบอกที่นึกเอาอะคิดเอาอะใช่นะนั่นแหละที่เธอนึกคิดมีประมาณเพียงใดนั้นเธอถึงแล้วดูก่อนอานนท์ก็เทวบุตรนั้นคืออนาถบิณฑิกะเทวบุตรนะพระศาสดาก็ยืนยันให้อีกรอบหนึ่งนะพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ